เรื่องสุดท้ายของ decrease and conquer นะคะก็คือทีนี้มันจะลดลงด้วย variable size แล้วก็คือเราไม่รู้แล้วว่า size มันจะถูกลดเท่าไหร่เนาะแต่ละตัวเลขที่เราลดนะคะซึ่งตัวอย่างของมันก็คือเป็นเรื่องของ selection problem ถ้าเราจำได้เนาะตอนที่เราเรียนโรมูโตเนาะในการที่จะหา k ที่ k smallest element เนาะก็คือ k order statistic นะคะซึ่งสมมติ k เท่ากับ1นะคะก็คือตัวที่น้อยที่สุดถ้า k เท่ากับ n ก็คือตัวที่ใหญ่ที่สุดนะหรือ k เท่ากับ ceiling n ส่วน2ก็คือค่ากลางคือ median โดยปกติแล้วค่า median เนี่ยจะเป็นค่าที่น่าสนใจที่สุดเราใช้ค่ากลางในการทำอะไรอะคะต้องถามคนที่ทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของBig Data เนาะหรือว่าตัวที่เป็น Data Science พบค่ะพบอยู่หรือเปล่าเอ่ยครับพบค่ะค่ากลางเนี่ยมีเดียนอันนี้ไม่ได้เตรียมกันมาก่อนเลยนะถามพบคือค่ามีเดียนอะในส่วนของ Data Science เขาไว้ใช้ทำอะไรไหมคะส่วนใหญ่เป็นแบบบอกการกระจายตัวของข้อมูลนะครับว่าแบบข้อมูลเนี่ยมันกระจายตัวรอบจุดตรงไหนซึ่งถ้าแบบเป็นเคสของมีเดียนะครับมันจะใช้กรณีที่แบบเหมือน Data เรามีข้อมูลที่มันเอ็กซ์ตรีมมากๆเช่นแบบเราอาจจะมีคนที่มีเงิน100ล้านกับคนที่ไม่มีเลยอะไรประมาณนั้นนะครับก็ใช้มีเดียนจะเหมาะสมกว่าเหมาะสมกว่า average ใช่ไหมเหมาะสมกว่ามีเพราะว่า average มันจะโดนตัวเอ็กซ์ตรีมดึงค่าไปแต่ถ้ามีเดียนมันก็คือจะไม่โดนดึงไปขนาดนั้นเชื่อไหมคะคำถามอันนี้เป็นคำถามครูไม่แน่ใจว่าเป็นคำถามสัมภาษณ์ของพวกเราคนใดคนหนึ่งในห้องนี้หรือเปล่าถ้าใครมีช่วยตอบมาด้วยนะคะว่าโดนสัมภาษณ์ข้อนี้จากอาจารย์พีรพลอาจารย์พีรพลจะชอบถามคำถามนี้ค่ะว่าสมมติว่ามีข้อมูลที่เป็นข้อมูลเยอะๆเลยทำไมเราถึงต้องใช้ค่ามีเดียนด้วยอาจารย์ก็จะถามประโยคนี้ซึ่งเมื่อกี้จริงๆพี่พบมาได้ตอบคำถามนี้ได้อย่างถูกต้องและคอมพลีทที่สุดละก็คือในกรณีที่ข้อมูลมันกระจายตัวมากๆหรือว่ามีข้อมูลที่มีความแตกต่างกันในจำนวนที่เป็นจำนวนค่าน้อยกับค่ามากเนี่ยถ้าเราใช้ตัวที่เป็นมีนเนี่ยหรือค่าเฉลี่ยเนี่ยมันอาจจะไม่ได้สื่อหรือสะท้อนของตัวข้อมูลจริงๆการเลือกมีนหรือตัวค่ากลางที่เป็นตัวกลางจริงๆเนี่ยมันจะดีกว่าซึ่งจากตัวนี้นะคะก็คือขอบคุณมากครับพบตรงนี้สมมติว่าเรามีลิสต์ข้อมูลอันนี้ค่ะข้อมูลข้างล่างตัวนี้อะไรคือค่ามีนนะคะค่ามีเดียนโดยปกติแล้วถ้าเราจะหามีเดียนก็คือเราต้องทำการซอร์ตตัวนี้ออกมาก่อนถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยซอร์ตก็จะเป็น n log n เนอะสมมติว่าดีที่สุดมันได้ค่าเป็นอะไรคะ1เนาะ1และ2ป่ะและ4เนาะและ7ป่ะและ8และ9และ10 12แล้วก็15เนาะมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9มี9ตัว1 2 3 4 5 6 7 8 9 9ตัวค่ากลางคืออะไรคะค่ากลางคือสมาชิกตัวที่เท่าไหร่ตัวที่กลางคือตัวที่5ถูกไหมก็คือ8เพราะฉะนั้นกรณีนี้ก็คือ8คือค่ากลางถูกไหม8คือมีเดียนทีนี้เราจะมีวิธีการหามีเดียนที่ดีกว่านี้ได้ไหมกว่าการซ้อนอ่ะเราก็ใช้โรมูโตพาร์ติชันนิ่งนะโรมูโตพาร์ติชันนิ่งถ้าจำได้นะคะก็คือ1คือเจอเอาไพวอตพิวตมานะเราเรียกไพวอตเนาะเสร็จแล้วก็คือตัวที่น้อยกว่า p ทั้งหมดจะมาอยู่ด้านซ้ายตัวที่มากกว่า p จะอยู่ด้านขวาแล้วก็พอตัวที่น้อยกว่า p เนาะก็เป็นสีเหลืองครูระบายสีแล้วกันเนาะตัวที่มากกว่า p ก็เป็นสีเขียวเนาะจากนั้นก็คือคุณก็เอาตัว pivot ตัวนี้ตัว p เนี่ยมาใส่ตรงนี้ตรงที่เป็นตัวสุดท้ายของ element แล้วก็ตอนแรก p อยู่ตรงนี้ก็เอาตัวที่ p มาใส่ตรงนี้ก็แลกกันนะคะก็จะได้เป็นนั่นเสร็จแล้วเนี่ยตรงเนี้ยมันไม่ใช่อะไรตรงนี้คือมันเกือบเรียงมันแค่เกือบเรียงเท่านั้นแต่ตรงเนี้ยมันจะบอกได้ว่ามันเป็นตำแหน่งที่เท่าไหร่เพราะผลลัพธ์ที่ได้จากโรมูโตนะคะมันจะบอกว่า p เนี่ยอยู่ตำแหน่งที่เท่าไหร่ถูกไหม
เนาะ P มันจะรีเทิร์นค่าตัวที่บอกเป็นตำแหน่งที่เท่าไหร่ตัวนี้คือเป็นภาษา Mathematica นะคะคุณสามารถเอาไป implement ได้นะทีนี้ในโรมูโตเนี่ยก็คืออย่างนี้สมมติว่าเรามีสมาชิกก็คือ4826537แบบนี้ pivot ตัวนี้ก็คือตัวที่4เลข4เพราะฉะนั้นนี่เราจะวิ่งไปเรื่อยๆวิ่งไปทางซ้ายถ้าเราจำได้นะวิ่งไปทางขวาจนกว่าจะเติมตัวที่มากกว่าแล้วหยุดถูกไหมแล้วจากซ้ายก็คือจากขวาก็จะวิ่งไปทางซ้ายเจอตัวที่น้อยกว่าแล้วหยุดเพราะฉะนั้นตัวนี้คืออะไร i เท่ากับ2 j เท่ากับ3เอ๊ะครูเก็บโปรแกรมถูกปะเนาะจริงๆเจมันต้องวิ่งจากขวามาซ้ายเนาะทำไมเจมันเป็น3มันสลับตัวไหนเนี่ยมันสุดท้ายอ่ะมันต้องได้เป็น2 1 3ที่มันน้อยกว่า4แล้วก็ตัวที่มากกว่า4ก็จะมี5 8 6 7แบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยมันก็เลยเอา2ตัวนี้มาสลับกัน4กับ3แล้วสลับกันเพราะฉะนั้น4จะไปอยู่ตำแหน่งที่ถูกและ4อยู่ตำแหน่งที่4แต่ทีนี้เนี่ยทั้งหมดมันมีข้อมูล1 2 3 4 5 6 7 8มันมี8ตัวเนาะเราต้องการหาตัวมีเดียนก็คือหาร2เนาะก็คือตำแหน่งที่4ถามว่าตำแหน่งที่4คืออะไรตัวนั้นจะเป็นมีเดียนตำแหน่งที่4เพิ่นตรงนี้เนี่ยก็คือตำแหน่งที่4จริงๆมันก็ตำแหน่งที่4กับตำแหน่งที่5มาหารกันเนาะแต่จริงๆเลือกตัวไหนตัวหนึ่งก็ได้นะก็คือ4เพราะฉะนั้นเนี่ยมันรีเทิร์นค่าออกมาเป็น4ตำแหน่งที่4มันเป็น4เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือบอกว่า4เนี่ยเป็นมีเดียนเออตรงนี้มันได้คำตอบที่ถูกต้องก็โอเคไม่เป็นไรนะทีนี้ถ้าในกรณีที่มันถูกเรียงลำดับแล้วแต่ว่าเรียงจากมากไปน้อยเนาะสังเกตวิธีการโรมูโตแบบนี้มันจะเป็น worst case ตัวนี้จะเป็น worst case เนาะอันนี้ครูโชว์ขึ้นมาว่ามันเป็น worst caseเพราะว่ามันต้องสลับกันทุกครั้งเลยนะแล้วก็เผอิญตัวที่8เนี่ยมันกลายเป็นตัวที่มากที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือพวกนี้เป็นตัวที่น้อยกว่า8หมดเลยเนาะเสร็จแล้วค่อยสลับเอา1กับ8มาสลับกันก็จะได้ผลลัพธ์เป็นแบบนี้แต่ก็คืออันนี้แค่ลูปเดียวเนาะก็ยังไม่ได้สามารถหาคำตอบได้อยู่ดีโอเค
นะทีนี้เนี่ยสมมติว่าเราต้องการหาตำแหน่งที่ห้า order statistic นะเราก็คืออะไรก็คือหาตำแหน่งที่ห้านะคะตำแหน่งที่ห้าของตัวทั้งหมดนี้นะคือโจทย์นะคะมันจะไม่ได้ให้เราซอร์สแต่เราต้องการที่จะหาตำแหน่งที่เท่าไหร่ของในข้อมูลทั้งหมดพวกนี้นะสมมติว่าตัวอย่างของเราเนี่ยเราให้4เนี่ยเป็นตัว pivotนะ4เป็นตัว pivot แล้วก็วิ่งไปนะตัวที่น้อยกว่า4ก็ถูก1น้อยกว่า4ก็เลื่อนไปใช่ไหมเจอ10ปุ๊บหยุดเนาะแล้วก็วิ่งมา15น้อยกว่า4มาเจอตัวนี้หยุดเนาะก็พอหยุดตัวนี้ก็หยุดที่10กับ2ก็สลับที่10กับ2แล้วก็วิ่งต่อเนาะหาตัวนี้8ก็หยุด10ก็เจอตัวนี้ปุ๊บลงมาไม่เจอก็มาเจอ8อยู่ดีใช่ไหมทีนี้เนี่ยมันมาไขว้กันปุ๊บ2กับ8ตัวนี้นะเพราะฉะนั้นตัวนี้มันแบ่งพาร์ติชันแล้วตรงนี้น้อยกว่า4ตรงนี้มากกว่า4เนาะแล้วก็สลับกัน2กับ4ตัวนี้ก็สลับที่กันก็เลยนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ย4คืออะไร4คือตำแหน่งที่3 third order statistic เพราะฉะนั้นตำแหน่งที่5มันก็ควรจะต้องเป็นอะไรคะก็คือ5ลบ2บวก1 3เหลือ2เพราะฉะนั้นออเดอร์สแตทิสติกต่อไปก็คือหาตำแหน่งที่2ตำแหน่งที่2ของที่เหลือถูกไหมตอนนี้นะเราลดปัญหาใช่ไหมแต่ลดปัญหาเป็นแบบ variableห้า order statistic ตัวที่5 order ของเซตนี้คือสิ่งที่เราจะหาถูกลดทอนปัญหาเป็นหาตัวที่2 second order ของตัวที่เหลือคือกลุ่มนี้ถูกไหมถ้าถูกให้พิมพ์6มาค่ะโรมูโตไม่ได้หาคำตอบออกมาแต่หาว่า5 order statistic ถูกลดทอนปัญหาให้ไปเป็นปัญหาที่ง่ายกว่าคือหาตำแหน่งที่5ของก้อนใหญ่ตัวนี้เปลี่ยนเป็นก้อนเล็กนี้แต่เป็นตำแหน่งที่2โอเคไหมเก็ตไหมจากนั้นก็คือไปหาตัวนี้ก็คือ second order statistic ของตัวนี้คืออะไรก็วิ่งต่ออันนี้หายไปอีกนักศึกษาต้องทำเองเนาะเพราะฉะนั้นกลายเป็นอะไรครับ8เป็น pivot เนาะ7น้อยกว่าโอเคอยู่ตรงนี้12อยู่ที่7ตรงนี้ต่อไปน้อยกว่า8มากกว่า8มากกว่า8มากกว่า8คือ7อยู่ถูกไหมเพราะฉะนั้นก็เลยสลับกันกลายเป็น7กับ8 8 return 2ออกมาเลยฟุกเลยก็คือ8เป็น second order ของอันนี้เพราะฉะนั้นเราจะหาที่ตัวนี้ก็คือ fifth order statistic ของตัวก้อนใหญ่ของตัวก้อน origin มันเท่ากับ second order แต่ทีนี้ second order ของตัวก้อนเล็กตัวนี้มันคือ8เพราะฉะนั้นคำตอบก็คือ8เป็นคำตอบของ second order ตัวนี้ซึ่งเป็นคำตอบของ fifth order ด้วยเช่นกันโอเคไหมเก็ตไหมนี่คือคอนเซ็ปต์ของการหาแบบ decrease by variable นะแบบ decrease by variable นะก็คือใช้ตัวที่เป็น quick select นะคะในการหาซึ่งอย่างที่บอกคือประสิทธิภาพของ quick select ตัวนี้หรือ Lomoto ตัวนี้ก็คือ best case ก็คือเวลา split problem เนี่ยเวลาการแยกปัญหาแล้วเนี่ยIf the split solve the problem ก็คือพอหั่นปุ๊บแล้วได้คำตอบเลยอย่างอันเนี้ยหั่นปุ๊บแล้วได้คำตอบเลยก็คือเป็นตัวนี้ก็คือจบเนาะก็คือทีเดียวเนาะใช้โลมูโต worst case ก็คือ
อะไรมัน steadily increasing เนาะAverage case ก็จะเป็น log n ฐาน2เนาะก็คือแบ่งครึ่งทุกครั้งที่มีการแบ่งทุกครั้งที่มีการทำ Lomoto partitioning ทุก partitioning ปุ๊บเราจะได้จุดกึ่งกลางเสมอได้ median มันเสมอก็จะตรงนี้ก็จะกลายเป็น average case ไปก็คือ log n ฐาน2นะแต่ถ้ากรณีที่มาเรียงลำดับกันหรือมันเรียงลำดับกันแล้วได้คำตอบที่มันไม่นั้นก็คือมันก็จะเขาเรียกว่าอะไรก็มันก็จะเป็น worst caseแต่ถ้าเราหากรณีที่มันเป็นตัวแรกหรือตัวสุดท้ายตัวนั้นคือเราหาได้เลยเนาะเราหาที่เป็นหาได้เลยไหมเนี่ยอย่างตัวอย่างนี้ก็คือหาตัวสุดท้ายเนาะตัวที่9เนาะแต่มันหันไปเรื่อยๆเราก็ยังไม่รู้ว่าตัวที่9หรือตัวที่มากที่สุดจะไปอยู่ตำแหน่งสุดท้ายเมื่อไหร่เนาะอันนี้คือ worst ตัวอย่างของ worst case นะจ๊ะโอเคก็สรุปตรงนี้ก็คือในการทำ decrease and conquer เนี่ยวิธีการแก้ปัญหาก็คือการลดปัญหาลงนะให้เป็นปัญหาที่น้อยกว่าหรือง่ายกว่านะปัญหาที่ง่ายกว่าเช่นอาจจะเป็น n ไปเป็น n ลบ1นะหรือ n ไปเป็น n ส่วน2อย่างเงี้ยหรือ variable size ก็คือ n ไปเป็น n เท่าไหร่ก็ยังไม่รู้ขึ้นอยู่กับอัลกอริทึมในการแบ่งตัวเองเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามของเราก็คือหรือปัญหาของเราจะถูกแก้ปัญหาโดยการที่ไปแก้ปัญหาตัวที่น้อยกว่านะคะโซลูชันของมันนะออริจินอลอินสแตนต์มันจะถูกทำให้มันเล็กลงเนาะแล้วก็หาความสัมพันธ์เนาะฟายรีเลชั่นชิพ between solution ไปเป็นปัญหาที่เล็กกว่า smaller instant นะคะแล้วก็วิธีการก็คือมันอาจจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับ top down หรือ bottom up นะคะโอเคเพราะฉะนั้นโดยสรุปก็คือใน decrease and conquer มันก็จะมีอยู่3แบบ1ก็คือ decrease by constant อันที่2คือ decrease by a constant factor อันที่3คือ decrease by ตัวที่เป็น variable size นะคะโอเคซึ่งก็ซึ่งก็วันนี้ก็คือประมาณนี้เนาะทีนี้จริงๆแล้ววันนี้ตอนแรกครูต้องการที่จะสอนเรื่องต่อไปก็คือเรื่อง divide and conquer ด้วยแต่ว่าครูว่าวันนี้คุณคงรับไม่ได้แล้วเอา decrease and conquer ให้มันเคลียร์ก่อนแต่ครูขอพูดถึงคราวหน้าแล้วกันแล้วก็จริงๆเราไม่รู้ไม่แน่ใจว่าพี่พบก็เตรียม lab มาที่มันเป็น process plan หรือเปล่าเนาะอาจจะต้องสกิปไปก่อนเนาะซึ่งจริงๆคราวหน้าค่ะอาจจะจริงๆอ่ะมันเป็นอีกเรื่องนึงเท่านั้นเองเพราะว่าอะไรเพราะว่าในเรื่องของ divide and conquer เนี่ยก็คือเราได้เรียนในส่วนของ merge sort ไปแล้วครูจะไม่ลงรายละเอียด quick sort ก็เคยเรียนมาแล้วเราไม่ลงรายละเอียดแต่เรื่องที่สำคัญก็คือในการที่จะเอาไปใช้ divide and conquer เรื่องที่สำคัญอีกเรื่องนึงคือเรื่องของการหาคู่ที่มันใกล้กัน closest pair problem ตัวนี้ก็เป็นตัวนึงที่ใช้ในวิชา data science เหมือนกันเนาะ big data ใช่มั้ยพบเนาะก็เป็นวิธีการในการหา question pair สมมุติเรามีจุดอยู่เต็มไปหมดเลยเป็นจุด data เราต้องการหา data 2อันที่มันมีความใกล้เคียงกันก็คือตัวที่มีจุดมันอยู่ใกล้กันมากที่สุดนั่นคือ question pair algorithm ซึ่งใน question pair algorithm จะมี2อันก็คือเป็น 2D กับเป็น 3D นะซึ่งเดี๋ยวเราเรียนคราวหน้าแล้วกันวันนี้พวกเราคงมึนกันแล้วตื่นมาแต่เช้าเนาะครูก็สัญญาว่าจะให้แอบไปงีบนิดนึงก็เดี๋ยวให้สัญญาว่าเป็นแบบนั้นทีนี้เนี่ยก็คือพี่พบครับมีแลบที่จะให้น้องทำอะไรหรือเปล่าเอ่ยมีครับของครูมีงานที่จะให้ทำคืออันนั้นก็คือในส่วนของที่เป็นเอ๊ะจำได้ไหมครูลืมไปแล้วให้ทำอะไรนะเปล่า จอห์นสันพอตเตอร์นะคะโอเคเราให้ทำงานกลุ่มนะคะแล้วก็เดี๋ยวของที่พบเนาะจะพูดเดี๋ยวครูปิดตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวอัดอีก